คุยกันต่อนะคะกับช่วงของถามมือเก๋า Investech นั่นเองค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับพี่แม็กซ์พี่เผาแล้วก็พี่นึกชลเดชนั่นเองนะคะเราสวัสดีกันอีกรอบดีมั้ยได้ครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะนะวันนี้นะคะอยากจะมาถามกันสักนิดนึงว่านักลงทุนถามกันเข้ามาว่าช่วงเนี้ยช่วงนี้ในช่วงที่กระแสฟินเทคมาแรงมากหนึ่งในประเภทของฟินเทคที่ถูกเอามานำเสนอในท้องตลาดก็คือเรื่องของการลงทุนให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใช่ไหมพี่เนิร์กตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะถ้าในท้องตลาดที่เราแบบเห็นกันเยอะมากคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะรอเครื่องมือก็ต้องรอโบรกเกอร์ใช่ไหมต้องให้เขาเล่าเพราะว่าเขาอ่ะเป็นดูมาแล้วทุกใช่อยู่มาแล้วทุกท่านในแบบแล้วแล้วก็อยู่มากว่า50ปีโอ้โหตั้งแต่โบรกเกอร์ยุคเริ่มต้นตลาดหุ้นยังไม่เปิดตลาดหุ้นยังไม่เปิดเป็นสารพระภูมิไปเก็บโปเกมอนไปเก็บโปเกมอนคือจริงๆต้องบอกพี่นึกเป็นยุคแรกๆเลยนะที่พัฒนาเรื่องของวิธีตัวช่วยต่างๆให้นักลงทุนถูกต้องไหมทำให้ตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้ไงก็ดีนะเลยเติบโตแต่เติบโตสมัยก่อนคนก็จะคุ้นเคยฟินเทคในตลาดก็คืออย่างเซ็ตเทรดระบบเทรดหรือโบรกเกอร์ก็จะทำมีเว็บไซต์ทำอะไรมาซึ่งตั้งแต่ทำมาเนี่ยอย่างโบรกเกอร์หรือธนาคารเนี่ยต้องยอมรับว่าก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่เวลาทำอะไรขึ้นมาก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนถูกป่ะแล้วออกมามันก็ยังไม่ใช่ก็อาจจะใช่แต่ว่ามันไม่ถูกใจวัยรุ่นแต่หลักๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ tools ด้านนี้ก็คือตัวเหมือนกรองหุ้นมันเป็นตระแกรงร่อนหุ้นออกมาอย่างจิตตาก็คือร่อนเรื่องของ fundamental ออกมาว่าไหนโอเคตามหลักของ Warren Buffett Stock Radar ก็ร่อนออกมาว่าไหนมันมีสัญญาณทางเทคนิคที่ดีถูกไหมคะแต่คนส่วนใหญ่ที่พอรับสารแบบนี้ปุ๊บอะเขารู้สึกว่าโอเคงั้นThank God ชีวิตเราง่ายขึ้นละเรามีเหมือนแบบแอปศักดิ์สิทธิ์2แอปนี้เราจะตามเลยเดี๋ยวเราจะลงทุนทุกอย่างได้อย่างชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่ผ่านมาแล้วพี่ตั้งตัวเองมากี่ปีแล้วคะStock Radar เนี่ย2ปีกว่า2ปีกว่าพี่เผากี่ปีแล้วคะจิตตะถ้าเริ่มตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็น่าจะ4ปีตลอด4ปี2ปีเอาประมาณ4ปีเนี่ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยอะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะทั้งที่เราก็ใช้นะหมายถึงนักลงทุนยังไม่กำไรขึ้นเหรอใช่แบบว่าทำไมเราถึงไม่สามารถสร้างเวลฟ์ได้ในระยะยาวเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาแบบสร้างเวลฟ์จากการลงทุนได้เพราะว่าไม่มาใช้จิตตังค์แต่เริ่มไงโอเคโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาดีเป็นแต่ขออนุญาตเริ่มที่พี่นึกก่อนเพราะพี่นึกเป็นคนแบบว่าเห็นภาพใหญ่เป็นคนใช้งานเห็นภาพใหญ่พี่นึกว่ามันเป็นเพราะอะไรคือจริงเนี่ยเครื่องมือมันก็คือเครื่องมือมันก็เหมือนกับช่วยให้เราสะดวกขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างที่เราจะทุ่มตัวโน้มตัวไปบอกฉันไม่ศึกษาเรื่องการลงทุนเองละใช้เครื่องมืออย่างเดียวไม่ใช่แล้วก็ใช้แบบไม่ใช่ว่าใช้วันนี้อยากเป็น VI ดูจิตตะซื้อแล้วก็หายไปเลยแล้วก็พอซื้อตาม VI แล้วราคาขึ้นขายเป็นเทคนิคหรือว่าซื้อเทคนิคปุ๊บเฮ้ยราคานี้วิ่งขาย VI แต่ว่าแม่งติดว่าหุ้นราคาลงเป็น VI ไปดู VI ดีซื้อมาดูจิตตะสกอร์มันยังโอเคป่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยคนแบบสั้นคนจะเป็นอย่างนั้นไงคนจะใช้เครื่องมือเพื่อมาคอนเฟิร์มและยืนยันสิ่งที่ตัวเองคิดเรียกว่าเป็น confirmation bias มันซื้อหุ้นตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยเห็นอยู่บนจิตตะบนสต็อกเรดาร์ซื้อเลยแต่ตัวอื่นที่ไม่ชอบพอเห็นเนี้ยไม่ซื้อเป็น second opinion แต่คอนเฟิร์มในสิ่งที่เองคิดอยู่แล้วใช่คืออย่างนี้เหมือนแบบเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาครับเหมือนเวลาทีน่าถามเพื่อนอ่ะเอ้ยทีน่าอ้วนป่ะแล้วพอมันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามคือถามเพื่อนโอเคแต่เวลาถามแฟนเนี่ยแฟนบอกตอบตอบจะไม่รู้จะจริงหรือโกหกก็ซวยทั้งคู่กลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่ากลับมาที่เรื่องนี้ว่าถ้าสมมติอย่างนั้นแสดงว่าพี่นึกกำลังจะบอกว่ามันเป็นที่ตัวคนมันไม่ได้เป็นที่เทคโนโลยีหรอกเทคโนโลยีมันมีหน้าที่ของมันใช่พี่เผาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับคือจริงๆอย่างที่บอกเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็ยังมีลิมิเทชันก็แก้บางอย่างนะอย่างจิตตะเองก็จะเห็นชัดว่าตั้งแต่ตอนที่ตั้งมาเราเป็นฟันดัมเบลท์ถูกไหมครับมีสกอร์กับไลน์ปุ๊บเพื่อบอกคุณภาพกับมูลค่าเหมาะสมของหุ้นซึ่งตอนแรกคิดว่าเพียงพอแล้วก็ educate ให้คนเข้ามาแต่ว่าพอเข้าสู่คนใช้งานมากขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่นักลงทุนทุกประเภทต้องการไม่ว่าจะเทคนิคอลหรือฟันดัมเบลท์คือดิสซิปลินคือวินัยว่าวิธีการใช้ของเขาคืออะไรกับทูแบบนี้เราต้องเริ่มอย่างแรกก่อนนะเขาถูกจริตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าชีวิตไม่ได้ถูกจริตใช้กิตตะไปก็อาจจะอึดอัดแต่ถ้าเป็น VI ไปใช้ซองเลยได้ก็อาจจะอึดอัดเพราะว่าเฮ้ยมันอะไรเปี้ยวเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราเลือกถูกแล้วว่าเราจะลงแบบไหนอันดับ2คือวินัยว่าเราอ่ะรู้หรือเปล่าว่าเครื่องมือเหล่านั้นใช้ยังไงแล้วเรามีวินัยใช้งานหรือเปล่าพอเมื่อกี้อย่างที่พี่นึกบอกครับพอจิตตะเข้าไปสู่คนปุ๊บเราจะรู้ว่าอย่างจิตตะจะบอกว่า
หุ้นเนี่ยมันไม่มีทางซื้อแล้วถือยาวได้ตลอดคุณต้องติดตามผลงานฟันดาเมนทัลซึ่งจิตตะเนี่ยฟอลโล่ได้แล้วส่งไปบอกว่างบใหม่ออกมาแล้วอ่ะสกอร์มันดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าสกอร์แย่ลงเรื่อยๆมันต้องขายซึ่งจริงๆอันนี้มันคือฟีเจอร์ที่พี่ขึ้นเอาขึ้นมาใหม่พยายามจะในการตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนช่วงนี้พอดีเลยนะงบ Q2 ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกพอคนเห็นปุ๊บซื้อไปแล้วแล้วงบออกมาแย่สกอร์ร่วงก็ไม่ขายเพราะว่าไม่มีดิสซิปลินเรดาร์เขายังไม่บอกให้ขายเลยก็อย่างที่บอกถ้าซื้อด้วย VI ก็ต้อง VI อย่าผสมเดี๋ยวเราไปฟังมุมแม็กแต่ว่าทางมุมผมก็จะเป็นอันนี้ข้อแรกคือไม่มีดิสซิปลินไม่บอกหรือต่อให้เป็นเรดาร์เนี่ยถ้าสัญญาณเสียทรงมันก็ต้องขายถูกมั้ยเทคนิคอลแต่บางคนแบบตัดใจขายไม่ได้นั่นคือมุมมองนึงว่าดิสซิปลินสำคัญ2ก็คือความรู้เบื้องต้นในการลงทุนว่าจริงๆอ่ะลงทุนเข้ามามันต้องเริ่มแต่มีแพลนว่าอาจจะได้ผลตอบแทนมันเท่าไหร่ถ้าได้ปุ๊บจริงๆก็ satisfy บางตัวขาดทุนบางตัวอะไรมันไม่ใช่ทุกครั้งที่ซื้อหุ้นแล้วจะกำไรนะครับต่อให้เซียนที่เก่งสุดในโลกก็ต้องมีขาดทุนเพราะนั้นเนี่ยความรู้เบื้องต้นก็สำคัญแล้วก็เรื่องของการมองเป็นภาพรวมพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยว่าซื้อ10ตัวขอให้กำไรสัก 6-7 ตัวสิ้นปีอย่างนี้ได้พอแล้วซื้อ20ครั้งซื้อ100ตัวซื้อเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วก็สุดท้ายก็คือเข้าใจว่าการลงทุนคือระยะยาวไม่ใช่ว่าปีนี้ได้กำไร 50% ปีหน้าคาดหวังว่าต้องได้แต่ต้องรู้ว่าระยะยาวสุดท้ายควรจะได้อย่างน้อยชนะเงินเฟ้อหรือได้ 10-15% ต่อปีพอแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยว่าเทคโนโลยีอยังไม่สามารถช่วยอะไรเหล่านี้ได้ต้องกับพี่ตัวต้องมีความรู้ด้วยตัวเราแน่นอนเนอะพี่แม็กคะก็หลายคนชอบถามบ่อยเวลาไปออกงานไปพูดอย่างเงี้ยครับงานอะไรที่พี่ไปออกงานอะไรคะหลายงานสมมติเป็นมรรคทายกเอองานวัดงานอะไรก็ได้โอเคช่วงนี้เวลาออกแต่ละงานก็คือแบบเขาก็จะแบบเอ้ยมีตัวไหนแนะนำคนไทยชอบอะไรง่ายบอกมาเลยซื้ออะไรบอกมาได้เลยไหมอะไรเงี้ยที่ตอบทุกครั้งเลยก็จะบอกว่าถ้ารู้ก็ไม่มานั่งทำคือใครจะไปรู้ว่าตัวไหนมันจะได้แต่ว่าซอฟต์แวร์บอกอะไรมันบอกแฟกบอกแฟกต์หมดแหละว่าเทคนิคเป็นยังไงพื้นฐานเป็นยังไงบอกว่า corporate action เป็นยังไงคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนเอาแฟกต์มาแล้วก็เอามาวางอยู่ในมือคนให้เข้าใจข้อมูลมากขึ้นให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นใช่เราทำอะไรจริงๆเราคือเป็นเหมือนช่างตีดาบเราตีดาบให้ดีที่สุดในโลกคมที่สุดในโลกเมื่อไหร่ช่างตีดาบเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยดาบมันเจ๋งเราอยากไปลบเองแล้วคอขาดแน่นอนเพราะว่าผลสุดท้ายมันอยู่ที่คนที่เอาเทคโนโลยีไปใช้ปืนกระบอกหนึ่งป้องกันประเทศก็ได้หรือจะยิงตัวเองก็ได้มันทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องฝากให้เรียนเพิ่มอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเลยครับก็คือทำยังไงให้เรียนรู้มันให้มากพอแล้วก็เอาเครื่องมือมาใช้ให้ถูกแล้วก็มันไม่มีทางที่จะมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกที่อันเนี้ยมันเทพที่สุดในโลกต้องใช้อันนี้เท่านั้นแล้วเฮ้ยมึงรวยแน่นอนเพราะเอ้ยคุณรวยแน่นอนคุณรวยแน่นอนเพราะเราต้องไปดูเสียงตื้นๆด้วยนะแบบไม่มีทางที่จะมีเครื่องมือคุณรวยเพราะคุณก็รวยด้วยใช่คือแบบคุณใช้เครื่องมือนี้แล้วชนะชัวร์เพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนว่าสไตล์ไหนใครเป็นยังไงใครถนัดแบบไหนแล้วก็ความสำเร็จไม่ต้องมีทางเดียวมันต่างคนต่างมีท่าของตัวเองได้คือจริงๆแล้วเนี่ยทอย้อนกลับมาคือเราไม่รู้หรอกว่าทูเนี่ยจะไปช่วยเสริมอะไรใครได้บ้างแต่เราก็รู้ว่าถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปแล้วเนี่ยคนที่ไม่ใช้เนี่ยสุดท้ายจะเสียเปรียบเพราะว่าคนที่เขาใช้แล้วเขาเลือกได้เหมาะสมอ่ะเขาจะมีเวลาไปพัฒนากลยุทธ์ไปลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้นมีข้อมูลอื่นๆมาช่วยเสริมถูกป่ะครับเพราะนั้นทุกคนก็คือต้องดึงข้อดีของเทคโนโลยีทั้งหมดรอบตัวเนี่ยมาช่วยประเด็นนี้น่าสนใจว่าถ้าคำที่พี่เผาพูดก็คือว่าเทคโนโลยีอ่ะมันจะคือมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละมันช่วยให้มันง่ายขึ้นยังไงมันก็ต้องไปแต่ถ้าคนไม่ใช้เนี่ยมันจะเสียเปรียบซึ่งแน่นอนว่าณวันนี้เนี่ยตลาดบ้านเราเองเทคโนโลยีมันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนไทยเองจะต้องมีวิธีเตรียมพร้อมอย่างไรคือส่วนใหญ่โดยเฉพาะแฟนคลับพี่นึกต้องบอกว่าแฟนคลับพี่นึกน่ารักมากนะอายุเฉลี่ย45-65ตกใจเลยพี่โอ้โหทำไมพี่มีอารมณ์รุ่นเพื่อนแม่ป้าอะไรแต่น่ารักมากมีความตั้งใจแล้วเขาใช้เทคโนโลยีด้วยถูกเขากำลังเริ่มเรียนรู้เพราะว่าพี่นึกเนี่ยจะโชว์ค้อนตลอดเลยรันนู่นนี่นั่นมาเขาบอกว่ารู้เรื่องด้วยพี่คิดว่าเขารู้อ่ะเดี๋ยวให้ต้องบอกว่าเวลามีทูเนี่ยทำให้ชีวิตของคนเลือกหุ้นง่ายขึ้นอย่างทุกวันพุธที่เวลาไปแนะนำหุ้นบน Money Channel เนี่ยสมัยก่อนก็ดึงทุ่งทำการบ้านเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เปิดแอปเปิดนู่นนี่คือพี่ไม่ได้ทำการบ้านเลยก่อนหน้านี้ทำได้เร็วขึ้นเสร็จเร็วขึ้นถ้าใช้เวลาเท่าเดิมเนี่ยคุณภาพดีขึ้นแต่อันนี้ก็เรื่องจริงครับเพราะว่าในจิตตะเองก็ตามเนี่ยสมมติ
ถ้าเป็นคนที่มีความรู้มาใช้อยู่แล้วครับหรือตัวผมใช้เองก็คือทำให้การเลือกหุ้นตามพื้นฐานนะโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่รู้จักเร็วขึ้นแล้วเราก็ถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราอยากจะดูตัวไหนเจาะลึกก็ค่อยไปดูงบอีกทีหรือไปอ่านข่าวหรือไปทำอะไรเธอไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยแหละคือเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ว่า tools เนี่ยอย่างที่แม็กบอกเหมือนอาวุธนี่ใช่เลยมันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีนักลงทุนต่างชาติเหมือนเป็นปืนใหญ่เป็นเครื่องบินอะไรแบบทุกคนกลัวใช่ป่ะแล้วก็มีพร็อพเทรดมีสถาบันเหมือนปืนกลบ้านเราใช้ดาบใช้ดาบอยู่ไอ้ที่จะเหลือว่าโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเทคโนโลยีตอนแรกที่ทำเงินให้คนตอนที่สมัยอยู่ตลาดตึกสินทรเลยคืออะไรลูกคืออะไรคืออะไรกล้องส่องทางไกลอ๋อใช่ผมเคยอ่านมีรายใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าไปยืนอยู่บนอีกชั้นนึงแล้วก็ส่องมาดูว่าเขาก็จะเคาะจะไปตัวไหนเยอะแล้วก็รีบส่งคำสั่งเห็นไหมเราเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอเป็นพัฒนารูปแบบให้เทรดดีขึ้นเทคนิคนี้ก็ใช้ได้ถูกต้องถูกต้องแต่มันน่าสนใจมากน่าสนใจมากตั้งแต่กล้องส่องทางไกลจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเทปหน้าขออนุญาตเขาบอกเวลาหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราจะกลับมาดูกันว่านักลงทุนไทยควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ